ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยทางพรรคอนาคตใหม่เขามีการเลี้ยงฉลองมีกิจกรรมกันขึ้นมานะคะเมื่อว่ามีการจัดตั้งพรรคครบ1ปีนะคะก็ไปจัดกิจกรรมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองใช่แล้วนะคะทีนี้ว่าทางหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะนะคะคุณธนากรก็บอกว่าขอก็ดีแล้วยินดีด้วยนะคะที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการดันนายสมพงษ์มนวิวัฒน์ซึ่งเป็นส.ส.ของจังหวัดเชียงใหม่ของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านคือทางฝั่งของอนาคตใหม่ก็สนับสนุนใช่ค่ะเห็นว่าสมควรด้วยเหมือนกันแน่นอนแล้วก็บอกว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีเสียงส.ส.หรือว่ามีจำนวนส.ส.มากที่สุดนะคะก็มีสิทธิ์ในการที่จะเป็นหัวหน้าในฝ่ายค้านนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสำหรับกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นนะคะของพรรคอนาคตใหม่นะคะที่มีชื่อว่า Walk with me Talk with me นะคะซึ่งในโอกาสที่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาจัดงานครบรอบ1ปีนะคะที่เรียกกันว่าพรรคอนาคตใหม่เดินไปด้วยกันค่ะจัดที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็ได้พูดถึงการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านร่วมกันกับพรรคการเมืองฝั่งพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าพร้อมแล้วนะคะที่จะทำหน้าที่ร่วมกันกับวิฝ่ายค้านให้มีความเข้มแข็งซึ่งพรรคมีหลายเรื่องเลยที่จะเสนอเป็นยติแล้วก็กระทู้ถามรัฐบาลโดยยืนยันนะคะว่าส.ส.แล้วก็ฝ่ายนโยบายของพรรคจะทำงานกันอย่างเข้มข้นค่ะนะคะคุณธนาธรยังบอกด้วยนะครับว่ารู้สึกยินดีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมพิจารณาผลักดันให้นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยเป็นผู้นำฝ่ายค้านและพรรคเพื่อไทยก็ยังเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงส.ส.มากที่สุดจึงสมควรแล้วนะครับที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านครับแน่นอนนะคะส่วนกรณีที่ว่าก่อนหน้านี้นะคะนายธนากรเนี่ยเขานายธนาธรเคยระบุบอกว่าถูกปล้นชัยชนะนะคะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภานะคะแล้วก็ยอมรับบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยมีประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจแม้ว่าจะไม่มีส.ว.โหวตให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์ก็สามารถชนะโหวตได้เพราะคะแนนเสียงของส.ว.บิดเบือนการตัดสินใจของพรรคการเมืองนะโดยมั่นใจว่าพรรคการเมืองต่างๆไม่ได้อยากร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐแต่เพราะว่ายังมีเสียงสว.ที่พร้อมสนับสนุนให้กับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะอีกทั้งแม้ว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะมาร่วมกับฝั่งพรรคเพื่อไทยนะคะเพื่อที่จะรวมเสียงกันก็ยังแพ้พรรคพลังประชารัฐอยู่ดีแล้วก็สว.อยู่ดีดังนั้นค่ะก็เลยมั่นใจว่าถ้าไม่มีสว.พรรคการเมืองที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์สามารถตั้งรัฐบาลได้แน่ๆค่ะนอกจากนี้คุณธนาธรยังประเมินการทำงานของรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐหลังจากนี้นะครับบอกว่าอาจจะบริหารงานด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะการผ่านร่างกฎหมายสำคัญต่างๆเนี่ยนะครับและอาจจะมีการซื้อเสียงจากส.ส.เพื่อผ่านกฎหมายด้วยซ้ำเพราะเสียงส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีค่าในการผ่านกฎหมายแต่ยังไม่ขอประเมินอายุรัฐบาลนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ครับนะคะส่วนกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาค่ะเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็ยื่นเรื่องต่อกกต.เหมือนกันบอกว่าให้ช่วยตรวจสอบการแถลงข่าวของพรรคเพื่อที่จะแฉกระบวนการซื้องูเห่าในพรรคเขาบอกว่าเป็นสิทธิของนายศรีสุวรรณนะแต่ก็ยืนยันบอกว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆค่ะคุณศรีสุวรรณก็บอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็มาบอกสิพยานหลักฐานมีไหมล่ะเขาจะรู้ไหมครับว่าคุณเป็นเด็กเลี้ยงแกะอะไรครับนายธนาธรยังกล่าวภายหลังทีมกฎหมายยื่นเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอขยายระยะเวลา30วันในการให้คำชี้แจงต่อคดีการถือครองหุ้นสื่อมวลชนลงสมัครรับเลือกตั้งว่ามันไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรเลยเพียงแต่ต้องการให้เกิดความรัดกุมที่สุดในการชี้แจงครั้งนี้และกรณีดังกล่าวนั้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังแค่สงสัยเท่านั้นพร้อมกับย้ำว่าการโอนหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดของตนนั้นขายเสร็จสิ้นไปทั้งหมดแล้วแต่40รายชื่อส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละนะครับที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นร้องเรียนไปนั้นมั่นใจว่ามีการกระทำความผิดแน่นอนเพราะว่ามีหลักฐานงบการเงินของบริษัทที่40ส.ส.ถือครองหุ้นในการทำธุรกรรมกิจการต่างๆเนี่ยนะครับจึงขอให้ประชาชนร่วมกันติดตามตรวจสอบมาตรฐานการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญระหว่างตนกับ40ส.ส.นี้ด้วยคือพยายามจะบอกว่าของตนเองเนี่ยนะครับเคลียร์ชัดเจนไปดู40ส.ส.นั้นดีกว่านะครับที่น่าจะมีอะไรที่ผิดกฎหมายมากกว่าอีกนะครับไปตรวจสอบตรงนั้นจะดีกว่านะคะประมาณนั้นคุณธนาธรยังพูดถึงในกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขายื่นข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญกับพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะในการร่วมรัฐบาลกันเขาบอกว่าจะต้องดำเนินการไปทีละขั้นตอนแล้วก็ขึ้นอยู่กับรัฐสภาค่ะว่าจะสนับสนุนหรือไม่แล้วก็จะดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงให้มากที่สุดนำไปสู่ประชาธิปไตยที่สันติว่าแบบนี้ครับและอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เนี่ย
ทางพรรคอนาคตใหม่เขาจัดกิจกรรมครับจัดงานครบรอบ1ปีพรรคอนาคตใหม่เดินไปด้วยกัน Walk with me Talk with me นะครับที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์การเดินหน้าของพรรคอนาคตใหม่หลังจากนี้รวมไปถึงมีการระดมทุนเพื่อไปใช้ในกิจการของพรรคนะครับโดยมีเรทการบริจาคตั้งแต่ 3,000 ถึง 100,000 บาทก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ของผู้สนับสนุนเลยนะครับว่าจะบริจาคมากน้อยเพียงใดซึ่งสามารถนำใบเสร็จการรับบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนอกจากนั้นนะครับยังมีการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของพรรคอนาคตใหม่แล้วก็มีการตั้งโต๊ะรับสมัครสมาชิกซึ่งก็มีประชาชนและผู้ให้การสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่มาร่วมกิจกรรมของพรรคกันอย่างคึกคักนะครับท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ตามนะครับการจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมพรรคอนาคตใหม่ได้นำป้ายชื่อของพรรคตอนแรกเนี่ยมาปิดทับป้ายบริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ คือเนี่ยเห็นไหมคือด้านขวาเนี่ยจะเป็นป้ายแรก คือเอามาทับตรงนั้นที่เขียนว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมาทับเลยแล้วก็มีกระแสบอกว่าไม่พอใจ คือศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันของมท.เนี่ยก็บอกว่าโอ้แบบนี้ไม่เหมาะสมเลยคุณมาจัดงานแต่ว่าคุณเอาชื่องานเนี่ยนะครับมาทับชื่อมหาวิทยาลัยได้อย่างไรพรรคก็เลยโอเคถ้าไม่พอใจใช่ไหมงั้นเปลี่ยนมาเป็นแบบสายก็คือทำเป็นป้ายขึ้นมาข้างบนแทนก็จะได้ไม่บดบังป้ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองนะครับค่ะราคาเดี๋ยวเราพักกัน